หลอกแชร์ลูกโซ่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคนหมอวันนี้ขอเสนอเรื่องตัวหลอกแชร์ลูกโซ่พอเรารู้ตัวว่าดอนโดนหลอกแชร์ลูกโซ่นั้นหมายถึงเวลาต่างๆพอมาเจอตำรวจเข้ามันก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันจะหนีไปพอตำรวจเข้ามาปุ๊บก็ได้เรื่องเลยแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวินาทีเพราะหลังจากนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปส่งโรงพักเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ในโรงพักจริงๆเนี่ยไม่ต้องเข้ามาถึงอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะอะไรท่านสงสัยว่าทำไมถึงต้องอยู่ในโรงพักแต่จะเป็นแต่ว่าต้องอยู่ที่เรื่องของการใช้ลูกโซ่ถ้าไปหลอกแชร์ก็ไปสิ้นโรงพักถ้าเข้าไปโรงพักแล้วก็ไปติดคุกก็ได้นะครับอย่างนี้ก็มีด้วยอย่างที่ท่านเองกันเอาไว้ว่าถ้าเราไปใช้ลูกโซ่อย่างนี้ก็มีด้วยนะครับแต่ข้อกฎหมายนี่สิครับทำให้เกิดปัญหาให้เกิดติดคุกได้และมีการจ่ายค่าปรับด้วยกฎหมายของอาจารย์มังกรอาจารย์ชัยมาแน่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ที่เห็นว่ากรณีของคนที่มาหลอกลวงเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ในพรบ.มีความผิดช่อกงประชาชนในพุทธศักราช2527ตอนจับติดคุกตั้งแต่5ถึง10ปีปรับไม่เกิน 50,000 ถึง 500,000 ถึง 1 ล้านนะครับถือตั้งยาวปรับนะครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านมีความรู้ว่ากฎหมายไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนี่คือคนหมอที่เราเสนอวันนี้ครับเจอกันใหม่นะครับมาเลที่5ทางอเมริกา34วันนี้จะมาก่อนสวัสดีครับ